สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็อยากจะคุยกับพวกเรานะคะกี้นี้เนี่ยอาจารย์ทำสมาธิก็ลุกขึ้นมาก็โยคะไทเก๊กแล้วก็นั่งสมาธิพอดีข้างนอกเขาทำอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็เลยเข้ามานั่งสมาธิเนี่ยในห้องนะคะเปิดแอร์แล้วก็พอดีเนี่ยมีคลิปใหม่ที่คุณไมเคิลเซล่านะคะเพิ่งปล่อยออกมาอาจารย์ก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะเนี่ยก็คือคลิปนี้เนี่ยคุณคนนี้นะคะด็อกเตอร์เดวิดคลายเมนส์นะคะเป็นชาวอังกฤษนะคะจบได้ด็อกเตอร์เนี่ยจากออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อะไรแถวนั้นนะคะแล้วก็เป็นฟิสิซิสต์ก็คือเป็นนักฟิสิกส์นะคะก็ได้พบกับท่านสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยด้วยสมัยนั้นนะแล้วก็พูดถึงเนี่ยเรื่อง energy field เรื่องของสนามพลังงานเรื่อง organic technology นะคะตรงนี้คือเอาเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะมันประสานเนี่ยนะคะเรื่องจิตวิญญาณโอเค thank you ประสานเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะได้อย่างเป็นอย่างนี้เลยเข้าแยวเลยที่จริงตรงนี้เนี่ยมันฟังยากแล้วก็มันลึกซึ้งฟังยากทีเดียวถ้าไม่มีสภาวะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะมาเก็ตเนี่ยไอ้ตรงที่เขาพูดที่เขาพยายามที่จะอธิบายเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์เอาเป็นอย่างนี้ก่อนคุณเดวิดเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาคุณเดวิดคนนี้เนี่ยเขายังไงอ่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทางฟิสิกส์ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์นะคะแล้วก็วิจัยอะไรแต่อะไรเนี่ยของเขานะคะแล้วก็เนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ามีสิ่งที่มาดึงให้เขาไปนะคะให้เขาเนี่ยมาสนใจเนี่ยเรื่องของจิตวิญญาณโดยเฉพาะเรื่องดูไกลremote viewing เรื่องดูไกลเขาก็เลยเหมือนกับใช้ชีวิตเนี่ยนะคะสองแบบวิทยาศาสตร์ก็ทำไปแล้วอีกอันนึงก็ไปเรียนรู้เนี่ยกับพวกที่เขาดูไกลนะคะremote viewing แล้วเขาก็ได้ติดต่อกับพวกมนุษย์ต่างดาวนะคะทางด้านโอเค thank you ทางด้านพวกเพลเดียนพวกอัคตูเรียนอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเขามีเทคโนโลยีนะคะที่เขาสูงมากเนี่ยทางด้านจิตวิญญาณแล้วเขาก็แล้วมนุษย์ต่างดาวพวกนั้นน่ะก็ต้องการที่จะสอนเขาเขาก็เลยเนี่ยได้ความรู้มานะคะได้ความรู้เนี่ยนะคะมาเนี่ยเยอะแยะเลยทีนี้จุดที่เขาพูดเนี่ยนะคะว่าที่เขาอธิบายในลักษณะของวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ยังไงหลังจากที่เขาได้ติดต่อเนี่ยกับมนุษย์ต่างดาวนะคะผ่านไอ้ remote viewing มันก็ว่าตัวกายเขาอยู่ตรงนี้แต่เขาสามารถที่จะไปอยู่ในอีกที่หนึ่งคือบนยานอวกาศเนี่ยนะคะของมนุษย์ต่างดาวอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยตรงนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือว่าเขาบอกเขาพูดถึงว่า heart center heart ที่แปลว่าหัวใจ center ก็คือจุดศูนย์กลางของหัวใจนะคะเขาบอกว่าเนี่ยในบริเวณนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของพลังงานหมดแล้วเขาก็บอกว่าในจุดศูนย์กลาง heart center เนี่ยของพลังงานอันนั้นเนี่ยมันมี space มันมีที่นะคะมันมีพื้นที่อยู่อันนึงนะคะซึ่งเป็นของตัวเราจริงๆเลยโอเค thank you thank you ช่วยโอเคตัวเราจริงๆเนี่ยตรงนั้นน่ะคือธาตุรู้อมตะเขาบอกว่าจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่เรานะคะสมานเนี่ยนะครับคอนเน็กต์เนี่ยนะคะเชื่อมประสานเนี่ยกับซอร์สกับซอร์สที่เขาแฟรคทัลออกมาแล้วมันจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยตรงนั้นที่ตรงหัวใจจุดกลางเนี่ยของหัวใจฮาร์ทเซ็นเตอร์นะคะฮาร์ทเซ็นเตอร์ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นของเราเพียวๆเลยนะคะแล้วตรงนั้นมันเป็นที่อยู่เนี่ยของ higher self เนี่ยของเราซึ่งก็คือมาจากเนี่ยตรงนี้นะคะมาจาก source เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าคนอื่นเนี่ยนะคะจะเข้าถึงเนี่ย heart center เนี่ยของเราเนี่ยณจุดนี้เนี่ยไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้โอ้โหอาจารย์ฟังแล้วข้างในนะโหมันก็ปิ๊งๆๆๆเลยฉะนั้นเวล
ฉะนั้นตรงนั้นน่ะที่อาจารย์เนี่ยเรียกว่าตัวใจเรียกว่าตัวใจแล้วเรามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าพอเราพูดถึงตัวใจเราจะไม่เอาตัวใจเนี่ยมาที่หัวพูดถึงใจเนี่ยของเราถ้าตามความรู้สึกเนี่ยเราจะเอามือเนี่ยนะคะมาแนบกับใจนี่คือสิ่งที่เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะสอนเด็กๆให้ครูแอมเนี่ยสอนเด็กๆว่าตัวใจอยู่ที่ไหนตัวใจเนี่ยอยู่ตรงนี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลาที่เราพูดถึงใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โอเคนะคะโอเคมันคอนเนคเนี่ยกับอีกอันนึงฉะนั้นตรงนี้ก็สรุปว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยนะคะสอนเราเนี่ยมันไม่ผิดตรงนั้นคือตัวใจเนี่ยของเราตัวใจของเราและที่เขาเรียกว่าฮาร์ทเซ็นเตอร์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าฮาร์ทเซ็นเตอร์อันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับอินฟินิตี้โฟร์สก็คือพลังงานที่มันเป็นอมตะพลังงานที่มันเป็นอินฟินิตี้อมตะก็คือซอร์สนะคะเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องราวของโฟตอนเขาอธิบายเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเป็นเรื่องราวเนี่ยของโฟตอนที่อาจารย์ใช้คำว่าปิงปองซึ่งมันก็มาประสานกับประสบการณ์เนี่ยของอาจารย์ที่เวลาที่อาจารย์เนี่ยทำสมาธินะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะเห็นโวเท็กซ์นะคะโวเท็กซ์เพราะว่าโฟตอนเนี่ยนะคะมันปิงปองเนี่ยมันจะอยู่ในรูปเนี่ยของโวเท็กซ์เข้าใจมั้ยหรือบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็เห็นเป็นนะคะเส้นเนี่ยพลังงานเป็นแพทเทิร์นเนี่ยของพลังงานเนี่ยอยู่ข้างหน้าในสมาธิเนี่ยของเราฉะนั้นก็หมายความว่าประสบการณ์เนี่ยของอาจารย์นะคะเวลาที่อาจารย์เนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็สัมผัสได้ถึงโวเท็กซ์สัมผัสได้ถึงนะคะจุดคืออาจารย์เนี่ยเข้าถึงเนี่ยจุดว่างอันนั้นซึ่งที่จริงก็มาประสานกับเรื่องของเนี่ยพระพุทธเจ้าที่รู้เรื่องนี้จุดนี้แล้วก็เลยมาสร้างวิธีการที่จะให้เราเข้าถึงเนี่ยฮาร์ทเซ็นเตอร์ที่มันมีอินฟินิตี้ฟิลด์อินฟินิตี้โฟร์สนะคะพลังงานอินฟินิตี้พลังงานอมตะที่เชื่อมกับซอร์สเชื่อมกับซอร์สเนี่ยโดยตรงเลยเขาบอกว่าจุดนี้นะไม่มีใครที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้นอกจากตัวเราเท่านั้นแล้วคุณเดวิดเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ออกสมาธิเพราะว่าโอ้โหคลิปเนี่ยมันยาวมากเลยอาจารย์ก็ออกจากสมาธิแล้วก็ยังฟังไปด้วยแล้วตอนที่ใกล้จะจบเนี่ยเขาบอกว่าโอเคนะถ้าคุณเข้าเว็บไซต์ผมเนี่ยผมจะมีเซสชั่นของการทำสมาธิเพื่อที่จะพาคุณเข้าไปสู่ที่ฮาร์ทเซ็นเตอร์อันนั้นเพื่อคุณจะได้เนี่ยติดต่อกับซอสแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการบำบัดเรื่องของการฮีลิ่งนะคะเวลาที่เราเข้าถึงจุดนั้นโหฉันฟังแล้วนะครับโหปิติปิงปองเนี่ยไปหมดเลยเพราะว่านี่คือประสบการณ์ที่อาจารย์มีที่อาจารย์เนี่ยพูดเนี่ยไอ้ฮาร์ทเซ็นเตอร์เนี่ยตรงนี้คือตัวใจของเราแต่คนทั่วไปมองไม่เห็นผู้เจ้าก็รู้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิของเราไม่ลึกพอแล้วเพราะว่ามันถูกบดบังเนี่ยด้วยกองทัพของเจอร์รี่ไงมันกลายเป็นไข่คนเนี่ยไปหมดเลยคนก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยแล้วคุณเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาจะช่วยให้คนทำสมาธิแล้วสมาธิอันนี้มาจากพวกมนุษย์ต่างดาวมาจากพวกมนุษย์ต่างดาวที่ให้ความรู้กับเขาเนี่ยสอนคนเนี่ยว่าถ้าจะเข้าถึงฮาร์ทเซ็นเตอร์อันนี้ที่มันเป็นโฟตอนปิงปองเนี่ยมีอินฟินิตี้เนี่ยโฟร์สเนี่ยไลฟ์โฟร์สเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้คือการทำสมาธิโอ้ my god โอ้ my god เนี่ยถ้าฉันเนี่ยนะคะฟังเนี่ยนะคะจากในนั่งอยู่ในสมาธิอาจารย์จะเก็บความรู้เนี่ยได้เยอะเลยโอเคตรงนี้เนี่ยคลิปนี้นะคะเราเต้งเอามาให้แน่นอนคลิปนี้มันยิ่งคอนเฟิร์มนะคะในสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยพวกเรามันไม่ผิดแน่นอนนี่เป็นความรู้นะคะของจักรวาลโอ้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาคลิปนี้นะคะมาทำเป็นคลิปเนี่ยให้พวกเราเนี่ยนะคะฟังข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยโอเคนะคะมันก็เลยคอนเฟิร์มเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยเมื่อมันใช่มันต้องใช่นะคะฉะนั้นคุณรีบทำนี้เนี่ยอาจารย์ทำสมาธิขณะที่กำลังฟังคลิปเนี่ยของ
คุณไมเคิลเซล่านะคะสัมภาษณ์คุณเดวิดที่เป็นฟิสิซิสต์ฟิสิซิสต์เนี่ยก็เป็นนักฟิสิกส์นะคะจบจากเนี่ยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เป็นชาวอังกฤษนะคะแต่เขามาสนใจเรื่องดูไกล remote viewing ด้วยแล้วก็โดยสรุปหลังจากที่เขาพัฒนาทั้งสองด้านทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทั้งเรื่องเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณอย่างเรื่องดูไกลเขาได้ความรู้เนี่ยมาที่จะเจาะลึกเข้าไปว่าตรงหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีฮาร์ทเซ็นเตอร์นะคะฮาร์ทเซ็นเตอร์ใช่ฮาร์ทเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือไอ้ตรงกลางใจของเราไม่ใช่หัวใจที่เต้นตุ้มเนี่ยมันเป็นเอเนอร์จีซึ่งเขาเนี่ยค้นพบเนี่ยว่าไอ้ตรงหัวใจที่เขาเรียกว่าฮาร์ทเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของจิตวิญญาณเจ้าตัวเลยที่ไม่มีใครเข้าถึงได้นอกจากเป็นของเราจริงๆก็คือ higher self ของเราเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่ connect เนี่ยกับ source ที่เราแตกตัวออกมาฉะนั้นส่วนนี้ก็คือธาตุรู้อมตะนะคะธาตุรู้อมตะซึ่งมันอยู่ตรง heart center ของเรา heart center ของเราแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโฟตอนที่กำลังนะคะหมุนปิงปองเนี่ยนะคะที่เป็นอินฟินิตี้เขาพูดเรื่องโฟตอนพูดเรื่องอินฟินิตี้ฟิลด์อินฟินิตี้ฟิลด์ก็คือว่าเป็นพลังงานที่ของซอร์สนี่แหละที่มันมีการทำงานเนี่ยนะคะหมุนเนี่ยอย่างเป็นอมตะก็คือธาตุรู้อมตะที่พระเจ้าได้พูดถึงทีนี้ที่อาจารย์จะเอามาประสานเนี่ยเวลาที่เราสอนที่แอมสอนเนี่ยบอกว่าตัวใจเราอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ให้จะถ้าฝรั่งเนี่ยพอพูดถึงใจ mind เนี่ยเขาจะเอามือไปไว้ที่หัวนะอาจารย์เนี่ยเคยถามเนี่ยในตอนสอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยนะให้พวกเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่า mind พูดถึงคำว่า mind เนี่ยนะขอให้พวกเราเนี่ยทำเอาจากความรู้สึกอะเอาจากความรู้สึกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่หัวเข่าอยู่ที่ปลายเท้าหรืออยู่ที่ตรงนี้หัวใจหรืออยู่ตรงไหนอาจารย์ก็เนี่ยว่าไปเรื่อยนะแล้วก็ส่วนมาก80หรือ90%เนี่ยจะเอามือมาไว้ที่หัวเพราะไมเนี่ยก็คือหัวอันนี้รวมทั้งนักศึกษาไทยคนหนึ่งที่ไปเรียนหมอที่นู่นแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์พออาจารย์ถามเขาว่าไมเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเขาก็อยู่ในกลุ่มที่เอามาไว้ที่หัวแล้วก็เหลืออีกไม่กี่คนที่บอกว่าพอคำว่าไมเนี่ยเขาจะเอามือมาทาบอกซึ่งคนเอเชียเราอ่ะโดยเฉพาะคนบ้านเราพอพูดถึงใจใช่ไหมจิตใจอ่ะใจเนี่ยเราจะมาทาบอกโดยอัตโนมัติเลยเราจะไม่ไปทาบหัวฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เลยแยกแยะให้อ่ะกลับมาที่คุณเดวิดคนนี้ก่อนฉะนั้นสิ่งที่นักฟิสิกส์คนนี้ที่คุณเดวิดเนี่ยค้นพบเนี่ยก็คือว่าในรูปขันธ์ในขันธ์ห้าของเรานี้มันมีพื้นที่หนึ่งเนี่ยตรงบริเวณหัวใจตรงบริเวณเขาเรียกว่า heart center ซึ่งเขาค้นพบ energy infinity energy คือพลังงานที่เป็นอมตะที่ fractal ออกมาจาก source โดยตรงออกมาจาก source อันนั้นมันอยู่ที่หัวใจโอเค thank you นี่ท่านมาบอกไม่ได้อยู่ที่ pineal gland ถ้า pineal gland มันจะอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ pineal gland แต่ไอ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือที่อยู่ของเจอรี่เอาอย่างนี้สมองอ่ะคือที่อยู่ของเจอรี่แต่ถ้าใจตัวใจจะอยู่ตรง heart center ฉะนั้นที่เราทำเนี่ยว่าตัวใจอยู่ที่ไหนน้องๆตัวใจอยู่ตรงนี้นะคะเพลงเลยเพลงเลยเราทำถูกแล้วล่ะทำถูกแล้วให้เด็กเนี่ยซึ่งคนทางเอเชียเราจะมีความรู้สึกอะว่าจิตใจอะไอ้ใจของเราอะมันอยู่ตรงหัวใจตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มกับวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งมันซัมติงเลยอาจารย์ถึงฟังแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเลยออกมาเนี่ยรีบทำคลิปเลยคือเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เลยพูดรีเฮิร์สกับแอมอีกว่าฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือมันถูกต้องแหละให้เด็กๆเข้าไอดีนติฟายกับตัวใจของเขาโดยเอามือมาทาบอกแล้วในอนาคตเดี๋ยวเขาเข้าใจเองเพราะว่าความรู้ตรงนี้เนี่ย
อันนี้เนี่ยพอเขาเริ่มความรู้เนี่ยอย่างนี้มาเนี่ยความรู้พวกนี้เดี๋ยวมันจะกระจายไปเองแต่ตรงนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากเป็นเรื่องลึกซึ้งมากที่ไม่ใช่เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ยังอีกตรงนี้เนี่ยว่าพอท้ายคลิปเนี่ยเขายังมีมาบอกอย่างนี้เนี่ยว่าโอเคนะถ้าใครสนใจที่จะเข้าถึงไอ้ฮาร์ทเซ็นเตอร์ของตัวเองที่จะสัมผัสถึงอินฟินิตี้ฟอร์สฟิลด์ที่คอนเนคกับซอสเนี่ยเว็บไซต์ของเขามีคอร์สทำสมาธิที่จะช่วยเห็นไหมในที่สุดกลับมาสู่เรื่องสมาธิกลับมาสู่เรื่องสมาธิที่จะให้เข้าถึงเนี่ยพื้นที่ค่ะตรงนั้นที่เป็นตัวใจของเราจริงๆที่เชื่อมกับซอสที่จริงตรงนี้นะเป็นการทะลุทะลวงที่มันยิ่งใหญ่มากแต่อาจารย์เชื่อว่าคนฟังไม่รู้เรื่องหรอกคืออาจารย์ฟังรู้เรื่องหมดเลยเพราะว่าเราทํานี้เข้าใจไหมแล้วความรู้วันนี้ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเพราะว่าเป็นความรู้ที่ได้มาจากมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพวกกลุ่มไพลเดียนพวกกลุ่มอัคตูเรียนอันนี้เขาได้ความรู้อันนั้นมาเขาจึงเนี่ยเอามาสอนสมาธิฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนะน่าตื่นเต้นมากเลยแต่อาจารย์ว่าจะมีน้อยคนที่จะเข้าใจเหมือนกับที่อาจารย์เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ฮาร์ทเบรนเนี่ยไอ้ฮาร์ทเซ็นเตอร์ตรงนี้มันถูกครอบโดยไอ้ตัวนี้คือเจอรี่ของเราใช่ไคหม่ะซึ่งตรงนี้อ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถึงให้เราเลาะเจอรี่ออกฉะนั้นกลับมาสู่เนี่ยไอ้ที่เราทำเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งสิ้นเราเอาความรู้เบ็ดเสร็จให้กับเด็กเอานะลูกเห็นไหมญาติทั่วไทยเห็นไหมส่งทอดกันมาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยใจเนี่ยใจเป็นนายฉะนั้นใจเป็นนายอยู่ตรงไหนเราต้องทาบอกเราต้องทาบอกคือเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆอยู่ตรงนี้จริงๆนี่เราไม่ได้ว่าเอาเองละอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มจากนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาจบด็อกเตอร์เข้าใจอไืหมมเนี่ยตรงนี้ซัมติงเลยล่ะซัมติงบิ๊กเลยล่ะ something big แต่คนจะไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้คือฟังแล้วมันก็จะผ่านหูไปแต่ที่จริงเขาว่าพูดชัดชัดมากฉะนั้นเราให้ความรู้เบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยกับเด็กไปว่าเอานะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราก็ร่ายตามที่แอมนั่นแหละทำอ่ะให้รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเจ้านายเนี่ยได้อย่างไรก็คือเนี่ยสี่เหตุการณ์โอเคไม่ทันอาจารย์พูดไว้ในติ๊กต็อกเมื่อเช้านี้แล้วนะคะข้อมูลอันนี้สำคัญมากที่นี้อาจารย์ก็ย้ำกับแอมอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องล่ะเพราะว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบนะคะคือคุณเดวิดคนนี้ที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยนะคะนักฟิสิกส์เนี่ยเขาบอกว่าโอเค thank you ที่จริงมันเป็นความรู้จากมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มเพลเดียนอัคตูเรียนเนี่ยนะคะว่าตรงฮาร์ทเซ็นเตอร์เขาเรียกฮาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเซ็นเตอร์ของหัวใจเนี่ยตรงนี้อ่ะมันมีพื้นที่อันหนึ่งที่เป็นส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะคะแล้วพื้นที่อันนี้ใครจะเข้าไม่ได้ใครจะมาเคลมอะไรไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยก็คือที่อยู่ของไฮเออร์เซลฟ์ของเราที่แตกตัวเนี่ยออกมาจากซอสแตกตัวออกมาจากซอสเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยถ้าคนเอเชียของเราก็บอกว่าใจของเราก็จะเอามือมาทาบอกทันทีเลยในขณะที่ฝรั่งนะพูดถึงไมเนี่ยเขาจะเอามือมาทาบหัวเพราะว่าสมองเข้ามาก่อนใช่ไหมแต่ของเราอ่ะใจของเราเนี่ยมาก่อนฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วอ่ะเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นกายเป็นบ่าวฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อาจารย์ก็จะแยกให้พวกเราชัดเจนเลยนะคะตัวใจอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเจอรี่จะอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับไพเนียลแกลนเลยไม่เกี่ยวกับไพเนียลแกลนเลยนะไอ้ตรงใจเนี่ยธาตุรู้ซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ดีดีมากเลยเนี่ยแล้วเขายังบอกว่าถ้าใครสนใจทำสมาธิที่จะให้เขาพาเข้าสู่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เข้าไปเว็บไซต์ของเขาจะพาทำสมาธิฉะนั้นความรู้วันนี้ขอให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าเป็นความรู้ที่ใช่ที่มันถูกต้องแล้วก็อุ่นใจอ่ะฉะนั้นตรงนี้แหละเราทำอีกขั้นตอนหนึ่งเลยคือขั้นตอนที่จะเอาความรู้อันนี้เนี่ยมาให้กับเด็ก
มาให้กับเยาวชนเนี่ยของชาติล่ะ